นี่เมืองลำปัดชุมแสงเราก็วิ่งตรงมาเลยลงมาเรื่อยๆทีนี้เราจะถึงเดิมบางนางบวชเนี่ยเขามันใหญ่แต่ถนนมันปิดแต่รถมันเยอะวันพ่อไงเราก็ต้องขับอ้อมเขาไปขับวนวนวนไปวนแค่รอบเดียวพอเดี๋ยวเพลินเอาวนเสร็จปุ๊บเราก็วิ่งล่องลงมาเรื่อยๆทีนี้เราจะถึงวังสะพุงแล้ววังสะพุงนี่ก็ต้องค่อยๆขับใกล้กับเดิมบ้างหลุมมันใหญ่หลุมมันใหญ่เราก็ขับล่องลงมาเรื่อยๆทีนี้เราจะเจอร้านกว้างแล้วเบาๆเลยแต่ที่ให้เห็นเนี่ยอะไรนะเนี่ยร้านกว้างตรงเนี้ยเราจะเจอร้านกว้างเขาเรียกร้านเห็ดมอยตะเกะมีแต่มอยตะเกะมอยตะเกะมึงได้พูดชื่อผิดทำไมมอยตะเกะมอยตะเกะจะเถียงสิรู้ดีเหลือเกินแต่จะไม่รู้ดีได้ยังไงไปนอนกินที่ร้านมอยมาแล้วร้านมอยตะเกะเห็ดมันขึ้นเยอะจะว่าเด้กลับบ้านกลับช่องเลยได้ผมไปกลางติดเลยติดเห็ดมอยตะเกะแน่แน่ก็ไปนอนอยู่ที่ร้านนี้แน่แล้วก็แหละถึงไหนถึงไหนล่ะถ้าเราเพลินอยู่กับร้านนี้เราไปให้ถึงเมืองให้ได้วิ่งลงอุโมงค์ไปวิ่งลงอุโมงค์วิ่งล่องมาเรื่อยๆทีนี้เราจะเจอเมืองธรรมาทิพย์แหละอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อีหนูอย่านั่งเก่งลูกเดี๋ยวเจ้ากูไปไม่ถูกนะ